สดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกออนไลน์วิดีโอนะคะในโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชันใหม่นะคะเราสามารถนำวิดีโอในระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้งานได้ซึ่งสามารถทำงานได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกที่แท็บ Insert นะคะแล้วคลิกเลือกคำสั่งออนไลน์วิดีโอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะแสดงบานหน้าต่าง Insert Video ขึ้นมานะคะแล้วมีช่อง Search 3 ส่วนนะคะก็คือ Bring Video Search นะคะ YouTube นะคะแล้วก็ Format Video Embed Code นะคะ 3 ค่ะเราคลิกที่ช่อง Search นะคะเพื่อเพิ่มชื่อวิดีโอลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะคลิกปุ่มเซิร์ชค่ะ 4. นะคะคลิกเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการนะคะแล้วคลิกปุ่ม Insert นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือเป็นวิดีโอออนไลน์นะคะซึ่งปรากฏผลลัพธ์ดังภาพนี้ค่ะเราสามารถคลิกเล่นได้บนหน้าที่เราแทรกมาเลยนะคะนี่คือการแทรกออนไลน์วิดีโอค่ะ